ตินจะกบรบกายวายสังขารไฟจะผ่านเผาร่างสิ้นสาบสูญแต่ความดีที่ทำไว้ให้ค้ำคูณจะเทิดทูนแทนร่างที่จากไปกราบนมัสการพระคุณท่านพระปรัตวิทยาวิสุทธาจาโรวัดเทพากรและพระคุณท่านอนุจรนะครับซึ่งได้เมตตามาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในคืนนี้เรียนท่านประธานในพิธีท่านพันตำรวจโทนรงโสกุมาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้เป็นวันที่2ของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคุณแม่วิถีโพประสิทธิ์ซึ่งคุณแม่ได้เสียชีวิตด้วยวัย98ปีเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานที่28สิงหาคมนะครับทางเจ้าภาพได้กำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวน3คืนนะครับแล้วก็จะมีพิธีประชุมเพลิงในวันอังคารที่31สิงหาคมในวันนั้นเวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับจะได้ประกอบพิธีนิมนต์พระคุณท่าน10รูปมาสวดพระพุทธมนต์และถวายสังฆทานอุทิศแก่คุณแม่วิถีโพประสิทธิ์นะครับแล้วก็รอเวลาที่จะเคลื่อนศพของคุณแม่ไปยังชาปนสถานวัดพระคณีนาถนะครับครับในขณะที่รอเวลา18นาฬิกาก็กับผมขอกล่าวกำหนดการนะครับเป็นเบื้องต้นเมื่อพระคุณท่าน4รูปเดินทางมาถึงในเวลานั้นกับผมจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านพันตำรวจโทนรงโสกุมานะครับจะให้เกียรติจุดโคมเพลิงไฟฟ้าบูชาองค์พระปฏิมาแล้วก็จุดธูปเทียนนะครับเป็นการกดรีโมทบูชาตู้พระธรรมและจุดธูปเทียนหน้าหีบศพของคุณแม่วิถีโพประสิทธิ์ซึ่งต้องขอบพระคุณนะครับซึ่งท่านได้เป็นเดินทางมาเป็นประธานในคืนนี้นะครับแล้วกับผมจะได้ขอเชิญทุกท่านนะครับได้กล่าวคำไหว้พระรับเบญจศีลและพระคุณท่านสี่รูปจะได้เมตตาสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นจำนวน2จบนะครับเสร็จแล้วกับผมจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติอีก4ท่านได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลและถวายเครื่องไทยธรรมนะครับซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้คือท่านพันตำรวจโทเปรมสุขฤทธิมัตคุณมารีรัตน์วิมูลการคุณปนัดดาฤทธิมัตและพันตำรวจเอกเอกรัตน์เป่าอินนะครับทั้ง4ท่านจะได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลในเวลานั้นนะครับในประเด็นนี้ก็พระคุณท่าน4รูปคณะสงฆ์วัดพระคณีนาถนะครับได้เดินทางมาถึงก็ขอกราบนิมนต์ขึ้นยังอาสงเพื่อจะได้เป็นเนื้อนาบุญในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่คุณแม่วิถีโพประสิทธิ์นะครับซึ่งคุณแม่ถือว่ามีชีวิตอยู่ถึง5แผ่นดินนะครับคุณแม่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2466ก็ถือว่าท่านได้สร้างบุญกุศลมาอย่างมากมายถึงกระนั้นบุตรธิดาท่านผู้มีเกียรติก็ได้นึกถึงแล้วก็ได้สมบุญสมทบด้วยนะครับครับขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทนรงโสกุมานะครับได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนหน้าตมพระพุทธนะครับก็ได้เชิญท่านจุดธูปเทียนหน้าตู้พระธรรมด้วยนะครับอ
ลำดับต่อไปจุดธูปเทียนหน้าหีบศพคุณแม่วิถีโพรประสิทธิ์ขอเรียนเชิญครับครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างยิ่งนะครับครับตอนนี้พระคุณท่านสี่รูปพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้กล่าวคำบูชาพระและรับเบญจศีลตามลำดับครับอิมินาสการีนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการีนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการีนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆทังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุขติงยันตีสาธุสีเรนะโภคสัมปทาสาธุสีเรนะนิพุติงยันตีตัดสมาสีรังวิโสทะเยสาธุหรือพระคุณท่านสี่รูปนะครับซึ่งได้เมตตาสวดพระอภิธรรมยึดคำพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลและถวายเครื่องทายทานนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้งสี่ท่านดังต่อไปนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทเปรมสุขฤทธิมัตต์คุณมารีรัตน์วิบูลการคุณประดัดดาฤทธิมัตต์และพันตำรวจเอกเอกรัตน์เป่าอินนะครับทั้งสี่ท่านจะได้กรุณาให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลและถวายเครื่องทายทานนะครับเดี๋ยวเราพร้อมๆกันนะครับถือผ้าบังสกุลไว้นะครับก่อนจะทอดผ้านะครับนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาขอเชิญพนมมือนะครับอนิจจาวตาสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิรุจจันติเตสังอุปสโมสุขโขครับขอบพระคุณนะผู้มีเกียรติทั้งสี่ท่านก็ได้เชิญท่านนั่งอย่างเรียบร้อยที่เดิมนะจะได้กรวดน้ำนะครับที่โซฟาตรงนี้ก็ได้นะครับพระวันตุเตเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านกราบพระรัตนตรัยอีกครั้งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอบพระคุณพระคุณท่านสี่รูปคณะสงฆ์วัดพักนีนาถครับซึ่งประกอบด้วยพระอาจารย์วิเชียรวชิรธรรมโมพระครูปรัตน์อนุปัญญาสาโรด็อกเตอร์พระอาจารย์ประสิทธิ์โสภโนและพระทองแดงนิพโยนะครับซึ่งได้เมตตามาสวดพระพิธรรมในคืนนี้เพื่ออุทิศกุศลแก่คุณแม่วิถีโพประสิทธิ์นะครับกราบขอบพระคุณท่านพระปรัตน์วิทยาวิสุทธาจาโรและพระอนุจรนะครับทั้งสองรูปอยู่วัดเทพกรนะครับได้เมตตามาร่วมฟังพระอภิธรรมในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นคืนที่สองและจะได้นำผ้าไตรนะครับทั้งสองผืนและปัจจัยมาร่วมเรียกว่าให้กำลังใจทางบุตรธิดาของคุณแม่วิถีที่ได้สูญเสียคุณแม่ผู้เป็นที่รักนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านพันตำรวจโทณรงค์โสกุมาแต่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับการเป็นกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศกุศลแก่คุณแม่วิถีโพประสิทธิ์ในคืนนี้จะเป็นล่วงไปด้วยดีนะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติตามการเฝ้าระวังโควิด-19 นะครับมีการเว้นระยะห่างและมีการในการล้างแอลกอฮอล์นะครับขอบพระคุณทางชมรมผู้สูงอายุหรือว่าชมรมสาธารณสุขอสม.วัดพระกรีนาถด้วยนะครับทางเจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งใจนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติได้เดินทางมาในคืนนี้ถึงไม่ใช่ชาติใช่เชื้อแต่ว่ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อเชื้อไขถ้าหากว่าดวงวิญญาณของคุณแม่วิถีจะยังหลังทราบตัวอย่างวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วคุณแม่ก็คงนึกขอบพระคุณ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับซึ่งเดินทางมาในคืนนี้กำหนดในการสวดพระอภิธรรมยังมีอีกหนึ่งคืนในคืนพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นคืนสุดท้ายแล้วก็จะได้ประกอบพิธีประชุมเพลิงในวันอังคารที่31สิงหาคมเวลา14นาฬิกานะครับในวันนั้นเวลา9นาฬิกา30นาทีจะมีการถวายภัตตาหารเครื่องสังฆทานพระคุณท่าน10รูปเสร็จแล้วจะได้เคลื่อนศพของคุณแม่วิถีโปรประสิทธิ์ไปยังชำนสถานเพื่อรอเวลาในการประชุมเพลิงเวลา14นาฬิกานะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบก็ได้เห็นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหลายท่านนะครับซึ่งได้ระลึกนึกถึงคุณแม่วิถีรู้จักท่านโดยตรงก็ดีหรือว่ารู้จักลูกหลานของคุณแม่วิถีก็ดีก็ได้มาร่วมทำบุญสมทบอุทิศแก่คุณแม่วิถีแล้วก็มาเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวโพประสิทธิ์นะครับทั้งนั้นได้รับเมตตาจากพระคุณท่านด้วยแสดงว่าคุณแม่วิถีท่านมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับพระคุณท่านถึงได้ร่วมมาเดินทางในคืนนี้ด้วยนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ร่วมบำเพ็ญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่คุณแม่วิถีโปรประสิทธิ์ในคืนนี้ทั้งหมดนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านนะครับให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคระบาดทุกท่านคงจะเป็นพรอันที่คุณแม่วิถีจะมอบให้ท่านด้วยนะครับเป็นบุญกุศลทุกท่านก็ถ้าเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ